ทางการอัฟกานิสถานนะคะได้ประกาศยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.1 หลังจากที่ผ่านพ้นมานานกว่า48ชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นรายงานนะคะว่าขณะนี้พบประชาชนกว่า 500,000 คนล้มป่วยจากภาวะท้องร่วงแบบฉับพลันซึ่งคาดว่าอาจจะเกิดการระบาดของอหิวาตกโรคในพื้นที่โดยทางโฆษกกระทรวงภัยพิบัติของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าภารกิจในการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้วและไม่ได้มีการระบุเหตุผลนะคะว่าทำไมจึงยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตภายในเวลาเพียง48ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ในจังหวัดปากติก้าเบื้องต้นค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,000 คนบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คนบ้านเรือนอีกเกือบ 10,000 หลังได้รับความเสียหายหรือว่าพังถล่มลงมาทั้งหลังพร้อมยังบอกได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ประสบปัญหาใหญ่ไม่มียาและเวชภัณฑ์เพียงพอในการรักษาผู้บาดเจ็บและนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังมีการทวีตข้อความวันนี้ว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหม่ในเขตกายันที่จังหวัดปากีกาเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกามีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่ม5คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า11คนซึ่งเขตกายันนั้นเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้และนอกจากนี้นะคะสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐค่ะยังมีการรายงานได้ว่าวันนี้เกิดแรงสั่นสะเทือนวัดได้ขนาด 4.3 ใกล้กับพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวขณะที่หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของทั้งอัฟกานิสถานและองค์กรระหว่างประเทศกำลังร่วมการประเมินความเสียหายลำเลียงเวชภัณฑ์อาหารเต็นท์ไปยังพื้นที่ประสบภัยและอีกหลายชาตินะคะก็ทยอยประกาศจะส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปยังอัฟกานิสถานและนอกจากนี้สหประชาชาติยังเตือนว่ามีความเสี่ยงจะเกิดการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคในพื้นที่ประสบภัยหลังจากที่มีชาวอัฟกานิสถานจำนวนมากกว่า 500,000 คนต้องล้มป่วยเพราะเกิดอาการท้องร่วงแบบฉับพลันซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเตรียมหาทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้วส่วนสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่จีนนะคะล่าสุดมีรายงานสถานการณ์ในเมืองอู่โจวซึ่งก็อยู่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของจีนสภาพนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและเนื่องจากว่าน้ำได้ท่วมถนนหลายสายประกอบกับขณะนี้เป็นช่วงเวลาการสอบเอนทรานซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมปลายก็ส่งผลให้ทางรัฐบาลท้องถิ่นต้องจัดหาเรือขนส่งมาให้กับนักเรียนใช้สำหรับการเดินทางไปสอบแทนรถยนต์เช่นเดียวกันนะคะกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปซื้อข้าวของจำเป็นหรือไปทำธุระสำคัญก็ต้องใช้เรือโดยสารแทนเบื้องต้นค่ะและนอกจากนี้มีรายงานนะคะว่าระดับน้ำในแม่น้ำกุ้ยเจียงซึ่งอยู่ในเมืองอู่โจวนั้นเพิ่มสูงขึ้นและก็ถือว่าเป็นการเพิ่มสูงที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวโดยมีรายงานนะคะว่าเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงที่อยู่ทางตอนใต้ของจีนต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักและต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ